ไปทั้งจังหวัดสกลนครค่ะอันนี้กับปิดคึกอ่ะมีท่องเที่ยวหลายขึ้นกันน่าสนใจเด้จังหวัดสกลนครปิดชั่วคราวสถานที่สำคัญวัดผาแด่นแล้วกับพญาเตาง้อยเตาง้อยเตาง้อยเอานี่แหละเนาะค่ะอันนี้ไปทุกครั้งทุกเดือนเดือนละ2งวดชาวบ้านมักไปเดือนละ2งวดเอาคนหลายเนาะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเฮากะปิดตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เนาะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครเพิ่นพิจารณามาตรการปิดสถานที่สำคัญแล้วกับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะค่ะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพิ่นได้บอกว่าแม้ว่าพื้นที่ของจังหวัดสกลนครยังบ่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19เด้อแต่ว่าเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเห็นบ่เพิ่นยังบ่มีคนติดเชื้อค่ะแต่ด้วยเพื่อสังคมอ่ะเพื่อส่วนรวมอ่ะแม่นซอยกันปิดนะคะเนาะเพิ่นกันเนี่ยขอความร่วมมือชาวจังหวัดสกลนครปฏิบัติตนด้วยตนเองก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติท่านบอกส่วนประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดสกลนครเพิ่นบอกว่าสิมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้วก็ทั่วถึงค่ะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครเพิ่นได้พิจารณาร่วมกันแล้วแล้วก็มีมติเห็นชอบให้ปิดสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวนับตั้งแต่23มีนาคมก็คือเมื่อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่2เมษายนล่วงหน้าก่อนซึ่งในส่วนที่ปิดนี่นะคะก็มีศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ค่ะมีร้านค้าย่อยที่อยู่ในอาคารบริเวณเดียวกันเนาะค่ะยกเว้นธนาคารซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือว่าร้านขายสินค้าเบเกอรี่ที่คนยังต้องได้สำคัญได้จับจ่ายซื้อยาอยู่นอกจากที่เขาเอ่ยเนี่ยตรงนั้นปิดหมดเลยแมนห้ามเปิดแมนร้านอาหารขายได้แต่บ่ให้นั่งกินอยู่ต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแมนค่ะใช้ถุงกลับไปอย่างเดียวเลยค่ะอาหารเครื่องดื่มพร้อมเนาะพื้นที่นั่งหรือว่ายืนสำหรับกินข้าวในร้านสะดวกซื้อตลาดหรือตลาดนัดอีหยังนี่ปิดหมดเลยเนาะค่ะสิเปิดเฉพาะอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จให้กลับไปกินหม้องอื่นค่ะเนาะค่ะในส่วนของตลาดค่ะคันสิว่าปิดตลาดเลยนี่คงบ่แม่นบ่แม่นบ่ใส่เข้ามาปิดตลาดแต่ว่าจะให้งดขายบางประเภทสินค้าบางร้านแต่ว่าอาหารสดผักปลาเนื้อสัตว์แม่นแนวอยู่แนวกินเฮาขายได้ปกติค่ะอันที่กับข้าวถุงอย่างยังซื้อกลับไปกินอยู่บ้านได้อยู่ได้ให้ซื้อกลับด้วยค่ะแม่นต้องซื้อกลับเท่านั้นถามให้มานั่งกินอยู่ร้านค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครนี่ที่ปิดชั่วคราวนี่ก็คือวัดถ้ำผาแด่นพญาเต่างอยหาดสวนหินอำเภอวาริชภูมิอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติชุมชนภูไทยกะตะนะคะคลองชลประทานบ้านพานบ้านโบราณ100ปีชุมชนท่าแร่แล้วก็อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ยังบ่เบิดซำนี่ยังหลายหม่องนี่แม่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็บอกเลยค่ะว่าปิดชั่วคราวค่ะนอนยุติการร่วมตัวกันไปเที่ยวตอนนี้เสียนหวยเตาง้อยอย่าไปก่อนค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเสียนหวยเสียนไก่ติดบ่เรายังเสียนหวยยังเสียนหวยอย่าไปเตาง้อยเลยเด็ดขาดบ่ซั่นนี่นะคะก็มีโอกาสที่สิเสี่ยงต่อการติดโรคได้